วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Night Entertain Night Live นะคะแป๋วภัทรวีบุญประเสริฐค่ะไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงแต่เรื่องราวในวงการบันเทิงเนี่ยไม่หยุดนิ่งจริงๆนะคะมีเรื่องให้เราได้พูดถึงทุกวันเลยล่าสุดเรื่องนี้ร้อนอยู่ค่ะหญิงลีศรีจุมพลนะคะเขาก็ออกมาโพสต์คลิประบายความในใจด้วยน้ำเสียงที่แบบสั่นเครือเลยค่ะคุณผู้ชมโดยในคลิปนี้ก็จะแจกแจงถึงว่าได้มีการจัดแบ่งมรดกทรัพย์สินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะเราเองพอดูปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าทั้งเป็นห่วงทั้งสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนายเอนเตอร์เทนก็เลยต่อสายตรงไปถามเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามขอให้สิ่งที่หญิงลีหามาทั้งหมดมูลค่ามากกว่า50ล้านนี้เขาให้เกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังยิ่งไม่รู้ว่ายิ่งจะหาเงินไปทำไมไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกตอนเป็นเด็กยิ่งเลยยากจนขาดแคลนทุกอย่างในวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้มีได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้มันก็จะเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้หาพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนพ่อแม่ไม่อดกินไม่อดใช้ลูกยังไงก็คือลูกพ่อแม่ยังไงก็คือพ่อแม่ลันลาไม่ออกแล้วล่ะค่ะลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลหลังเจ้าตัวโพสต์คลิประบายความรู้สึกที่สุดแสนจะอัดอั้นโดยคำพูดภายในคลิปราว7นาทีระบุทำนองว่าหากหญิงลีเสียชีวิตขอให้คลิปนี้ถือเป็นพินัยกรรมโดยให้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างบริษัทลันลากรุ๊ปย่านสายไหมกลายเป็นสาธารณกุศลสร้างมูลนิธิให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงดูได้อยู่อาศัยโดยส่งต่อหน้าที่ให้พิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาเป็นคนจัดการธุรกรรมและความน่าเชื่อถือในอนาคตทั้งหมดในส่วนของรีสอร์ทหญิงลันลามูลค่ากว่า20ล้านบาทให้ขายทอดตลาดส่วนพ่อแม่จะได้เงินจากการเสียชีวิตมูลค่า10ล้านบาทรวมถึงรถทุกคันและบ้านย่านสายไหมค่ะซึ่งทันทีที่ลูกทุ่งคนดังโพสต์คลิปดังกล่าวทีมข่าวนายเอนเตอร์เทนได้ติดต่อเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการโพสต์ที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงโดยหญิงลียืนยันว่าเงื่อนไขและการตัดสินใจต่างๆของทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในคลิปซึ่งสาเหตุการออกมาจัดการมรดกเกิดจากการศึกษาธรรมะจนเข้าใจสัจธรรมชีวิตโดยตอนนี้หญิงลียังคงสุขภาพดียืนยันว่าตนไม่เคยคิดสั้นเพียงแค่รู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ณตอนนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เท่านั้นส่วนที่หลายคนเข้าใจว่าเกิดจากปัญหาครอบครัวหญิงลีเผยว่าไม่มีใครสามารถจัดการทุกอย่างให้เป็นดั่งใจได้ปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องสะสมและเคยพยายามปรับเปลี่ยนทุกอย่างมาเสมอโดยเจ้าตัวไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบถึงครอบครัวซึ่งณตอนนี้หญิงลีพักอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของรีสอร์ท7ไร่ยังคงมีการดำเนินธุรกิจต่อเรื่อยๆไม่ได้หยุดแต่อย่างใดโดยขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้อย่างต่อเนื่องค่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเจออะไรหรือว่ามีอะไรในใจของเขามากมายแต่ว่าไม่ว่าจะกำลังรู้สึกอะไรแย่แค่ไหนแล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรทีมงานนายเอนเตอร์เทนเนี่ยก็จะขออยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้มีความรู้สึกดีๆด้วยหญิงลีเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญค่ะคุณเป็นคนที่ส่งรอยยิ้มและทำให้พวกเราได้หัวเราะกันทั้งประเทศนะคะโอเคเปลี่ยนเรื่องมาที่ไก่สมพลกันหน่อยดีกว่าก็ในฐานะที่คุณไก่สมพลเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วกับเรื่องการเกิดโควิดระลอกใหม่ก็มีคนบันเทิงเนี่ยติดเชื้อไปด้วยคุณไก่เขาก็อยากจะส่งกําลังใจให้กับทั้งคนติดเชื้อคนที่กักตัวรวมถึงอยากจะขอว่าไม่อยากให้มีการกล่าวโทษกันจนเป็นเหตุให้ไม่สบายใจกันอย่างนี้ค่ะกลายเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งในและนอกวงการต่างต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นหลังดีเจฝีปากกล้ามะตูมเตชินตกเป็นคนในวงการบันเทิงรายแรกที่ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งในฐานะพิธีกรและอดีตดีเจรุ่นพี่อย่างไก่สมพลเผยว่าการออกจากบ้านไปทำงานได้เจอผู้คนจำนวนมากถือเป็นชีวิตประจำวันของคนในวงการบันเทิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงไม่อยากให้มีการกล่าวโทษโยนความผิดให้ใครทั้งนั้นค่ะเพราะสิ่งที่มะตูมคงรู้สึกแย่คือเหมือนแบบทำให้คนรอบข้างเขาอาจจะแบบมีอัตราการเสี่ยงที่จะติดก็ได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะมะตูมเนี่ยไม่มีใครอยากให้เป็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยดูแลตัวเองแล้วก็พักผ่อนหายไวๆนะพอมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเราน่าจะให้กำลังใจกันดีกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปซ้ำเติมกันไม่มีใครอยากจะให้เป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีช่วงไทม์ไลน์นึงของมะตูมเขาอยู่บ้านทั้ง7 วันนะมันก็มีช่วงอยู่บ้านเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าในความคิดเห็นแล้วก็เคารพทุกความคิดเห็นนะ
สายงานของเราอะกับมะตูมอะมันสายเดียวกันไม่ทับลายกันเข้าใจป่ะเช่นรายการนี้จะต้องมีเก้งหนึ่งคนอะไรเงี้ยก็จะเลือกไปสิเป็นมะตูมไม่นุ้ยไม่แข่ไม่ไก่ก็เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เลยไม่ได้บรรจูนเจอกันเลยอย่างเงี้ยส่วนแต่ก็ถ้าเจอก็ไม่เป็นไรนะก็เจอมะตูมได้แต่ก็ต้องป้องกันถูกไหมนอกจากพิธีกรคนเก่งจะขอส่งกำลังใจให้มะตูมแล้วก็ยังฝากถึงหลายๆคนที่กำลังอยู่ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหากรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมๆอยากให้ลองหากิจกรรมอย่างเล่น TikTok ดูซีรีส์หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างเจ้าตัวก็ได้ค่ะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้เล่นเลยนะแต่พอมันคราวที่แล้วอ่ะจนต้นเล่นเพราะว่าเข้าไปดูผู้ชายก่อนผู้ชายงานดีจนในที่สุดเราก็ต้องเล่นแล้วเพราะเราอยู่นานเกินแล้วแล้วก็ต้องหาอย่างอื่นบ้างดูซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าทำกับข้าวบ้างเพลินๆบ้างหรือว่านั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูแลต้นไม้ดูแลบ้านตรงไหนมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราหากับสิ่งรอบตัวเราได้มันก็จะมีความสุขได้ขอให้เราเนี่ยอย่าไปจมดิ่งกับอารมณ์ตัวเองเปิดกว้างกับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างก็ยังมีความสุขส่วนงานต่างๆของเจ้าตัวตอนนี้พิธีกรคนดังออกปากว่ายังไม่มีการติดต่อยกเลิกหรือเลื่อนจัดงานใดๆทั้งสิ้นโดยช่วงนี้เจ้าตัวยังคงมีงานพิธีกรในรายการต่างๆเป็นหลักอยู่ให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพคุยถึงปุ้ยพิมลวันบ้างดีกว่าคนนี้เนี่ยออกหน้าจอแล้วออกบ่อยหน้าเห็นที่ไรก็สดใสเปล่งปลั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็มีโรครุมเร้าอยู่เหมือนกันนะคะเคยถึงขนาดเกือบจะหัวใจล้มเหลวเกือบจะสิ้นชื่อก็เคยมาแล้วค่ะเจอปัญหาสุขภาพเล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะค่ะพิธีกรคนเก่งปุ้ยพิมลวันวัย50กะรัตก็เมื่อปีที่แล้วแพทย์ตรวจพบว่ามีอาการไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงส่งผลให้มีอาการผมร่วงเหนื่อยง่ายหัวใจทำงานเร็วและมีอาการอักเสบรอบดวงตาขวาจนเจ้าตัวนั้นต้องหยุดพักรักษาตัวนานหลายเดือนงานนี้ก็เลยเขียนเล่าอาการตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดเพื่อให้หลายๆคนนั้นได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษาค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นไทรอยด์เนี่ยมันก็จะเป็นไทรอยด์เฉพาะอย่างเช่นบางคนเป็นไฮโปไทรอยบางคนเป็นไฮเปอร์ไทรอยบางคนเป็นไทรอยอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไทรอยขึ้นตาเนี่ยมันจะมีแค่ 30% ที่ขึ้นตาแล้วขึ้นทั้ง2ตาก็คือจะตาโปนแล้วก็รูปหน้ามันก็มีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเค้าเรียกอะไรผลข้างเคียงอื่นๆแต่ของพี่ปุ้ยเนี่ยมันดันขึ้นตาเดียวกลัวว่าจะตาจะบอดมั้ยไม่ได้กลัวถึงขนาดนั้นน่ะหมอเค้าก็บอกเราว่ามันพี่ปุ้ยเนี่ยยังเป็นน้อยเชื่อไหมพอพี่ได้ยินว่าพี่ยังเป็นน้อยพี่โคตรสงสารเลยคือแบบไม่อยากให้ทุกคนเดินมาถึงจุดที่พี่เป็นเพราะถ้าหมอบอกว่าพี่เป็นน้อยนี่คือคนเป็นหนักนี่คงแย่มากๆทรมานใจรู้สึกว่าเราทรมานมากแล้วทรมานมากค่ะเป็นปีที่สุดๆของพี่เลยคือที่คนไม่รู้เพราะมันเป็นโควิดก็จะไม่มีใครเจอกันพอไม่เจอกันก็จะไม่รู้ว่าพี่มีความผิดปกติมากถ้าสมมุติค่าไทรอยด์เป็นปกติแบบนี้ไปอีก3เดือนพี่ก็มีสิทธิ์จะเป็นปกติเหมือนเดิมก็คือ9ธันวาปกติ9มกราปกติแสดงว่าตีซะว่าปกติ1เดือนอันนี้ก็สบายใจพอได้ยินคําว่าปกติก็จะเหมือนคนถูกหวยอ๋อฉันดีใจมากเลยฉันเดินทําอย่างนี้เพราะว่าฉันไม่อยากผมร่วงแล้วฉันไม่อยากแสบเนื้อแสบตัวไม่อยากที่จะนอนไม่หลับตอนกลางคืนเพราะว่าอาการต่างๆอยากจะกลับมาเป็นปกติความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนอกจากอาการตาบวมที่พิธีกรคนดังต้องต่อสู้การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องความงามยังทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าอาการที่เจ้าตัวเป็นน่ะเกิดจากความผิดพลาดของการทำศัลยกรรมสังงั้นค่ะคนก็ไปเข้าใจผิดว่าพี่อ่ะเสียโฉมไปทำศัลยกรรมมาแล้วเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ขอบคุณมากๆเลยที่โอ้เราไม่เคยนึกถึงมุมนี้พอมีคนทักมามุมนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากๆว่าโอ้มีคนเข้าใจผิดเราจะได้เอาเรื่องเนี้ยมาบอกเขาว่าไม่ใช่นะมันเป็นความเข้าใจผิดพิธีกรคนดังยังอยากฝากให้ทุกคนนั้นหมั่นดูแลตัวเองตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอถึงจะออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่เป็นประจำภัยร้ายใกล้ตัวก็ยังคงมีโอกาสเข้ามาก่อกวนความสุขในชีวิตของทุกคนได้ตลอดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะกับรายการ Nine Entertain ค่ะเวลา 11:00 น.และขอบคุณชุดพิธีกรจาก Top Item คืนนี้แปบไปละสวัสดีค่ะ